านการณ์ของการตอนนี้เป็นยังไงก็ทุกหน่วยนะครับก็มีความพร้อมในการทำงานแล้วก็เราก็เตรียมมาตรการรองรับการจัดการระดับใหญ่ที่จะเกิดขึ้นทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงส่วนใหญ่ที่ถึง25แล้วก็เราที่อาจจะมีต่อเนื่องบ้างนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการได้ชี้แจงความพร้อมต่างๆแล้วก็ชี้แจงสาเหตุเกิดอุบัติเหตุต่างๆครับแล้วก็กลับเนี่ยเราก็จะเน้นว่าตั้งแต่15แล้วก็เชื่อว่า16 17เนี่ยน่าจะที่สุดเพราะว่าการเดินทางของพี่น้องประชาชนเนี่ยจะทยอยตั้งแต่ที่7 8 9วันละส่วนเนี่ยแล้วก็วันที่12แล้วก็วันนี้ก็จะมีการเดินทางกลับจะเชื่อว่าจะทยอยกลับมาในช่วงใกล้กันนะครับ16คือแค่เป็น1ช่วงเราก็จะเตรียมการในการที่จะรองรับพี่น้องประชาชนต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าทุกหน่วยมีความพร้อมนะครับแล้วก็ตั้งใจเดินหน้าที่เต็มกำลังความสามารถก็นอกจากการกำหนดความสะดวกและเรื่องการป้องกันอะไรต่างๆในส่วนของเด็กไว้ให้เป็นห่วงมาทุกปีเยอะมากแล้วก็รวมถึงรถกระบะที่เอาไอ้ขนของไปเล่นนะครับที่เราต้องห้ามตรงนี้ไม่มีในปีนี้เราได้ดูมาว่าประการไว้ชัดเจนนะแต่ละหน่วยถ้ามันมีข้อกฎหมายต่างๆที่ในการใช้ทำเป็นเรื่องนะครับการเล่นน้ำในกระบะต่างๆในพื้นที่จัดงานขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะได้เข้านะครับแล้วก็การอยู่ท้ายกระบะเองก็ที่ต้องนั่งนะครับไม่เกิน6คนแล้วก็จะมาเปิดฝากระบะหรือนั่งของกระบะไม่ได้ครับสเปคแคปต้องนั่งตามคนครับซึ่งเรื่องนี้ก็ผมคิดว่าเราประจำกันเราก็ได้เน้นการจับพี่น้องแก่ชนนะครับที่แต่ว่ายกเว้นถ้าเกิดว่ากล่าวไม่เชื่อฟังจริงๆนะครับทำไมจะต้องดำเนินการควบคุมเด็กแบบมาทุกปีเหมือนกันเยอะมาเป็นป้วนมาเป็นแก๊งปีนี้ก็ทั้งนครบาลเองหลายพื้นที่ก็ปรับแผนนะครับการตั้งจุดตรวจเมาจุดตรวจต่างๆตั้งแต่ตัวช่วงกลางวันเลยนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าพวกนี้จะมีการดื่มสุราแล้วก็ขับรถไปดูนะครับเราก็มีการมาตรการเตรียมรองรับไปนะครับคาดว่าเราจะดำเนินการได้ดีนะครับในปีนี้สภาพการจราจรบนถนนสายเอเชียผ่านจังหวัดนครศรีอยุธยามุ่งหน้าทางภาคเหนือตั้งแต่บริเวณหลักกิโลเมตรที่20ตำบลหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาไปยังอำเภอนครหลวงอำเภอบางปะหันอำเภอมหาราชก่อนเข้าสู่จังหวัดอ่างทองพบว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ประชาชนจำนวนมากเร่งเดินทางกลับภูมิลำเนาจังหวัดทางภาคเหนือมีรถยนต์ใช้ในเส้นทางจำนวนมากวิ่งเต็มทุกช่องจราจรโดยช่วงก่อนขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟสะพานข้ามแม่น้ำและตามปั๊มน้ำมันมีรถสะสมชะลอตัวติดขัดส่วนการจราจรบนถนน347ปทุมธานีบางปะหันช่วงผ่านอำเภอบางปะหันจังหวัดอยุธยามุ่งหน้าเชื่อมต่อไปยังถนนสายเอเชียที่ต่างระดับบางปะหันยังมีปริมาณรถมากเช่นกันสภาพการจราจรบนถนนพหลโยธินผ่านอำเภอวังน้อยพบว่าการจราจรหนาแน่นเช่นกันและมีรถชะลอตัวสะสมคาดว่าวันนี้ตลอดทั้งวันจะมีประชาชนจำนวนมากเร่งเดินทางกลับภูมิลำเนาเนื่องจากวันหยุดวันแรกเพื่อให้ใช้วันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์กับครอบครัวมีรายงานว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธลูกหนึ่งซึ่งมีทิศทางมุ่งหน้าไปทางทะเลตะวันออกเมื่อช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเพียง2วันหลังนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้กล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการทหารกลางของพรรคคนงานเกาหลีเกี่ยวกับความจำเป็นของการยกระดับป้องปรามสงครามที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในเชิงรุกที่มากกว่านี้เนื่องจากสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีมีแนวโน้มทวีความตึงเครียดและความเลวร้ายขณะเดียวกันเกาหลีเหนือนั้นไม่ตอบสนองต่อโทรศัพท์สายด่วนของ2เกาหลีมานานอย่างน้อย1สัปดาห์โดยรัฐบาลเปียงยางไม่รับสายตั้งแต่วันที่7เมษายนนอกจากนั้นการยิงขีปนาวุธของรัฐบาลเปียงยางในครั้งนี้เกิดขึ้นล่วงหน้า2วันโดยก่อนถึงวันที่15เมษายนนั้นเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายคิมอิลซุงผู้ก่อตั้งประเทศและประธานาธิบดีตลอดการของเกาหลีเหนือซึ่งมีศักดิ์เป็นปู่ของนายคิมจองอึนโดยหากนายคิมอิลซุงยังมีชีวิตจะมีอายุครบ111ปีในปีนี้ค่ะอีกด้านหนึ่งญี่ปุ่นเปิดไซเรนเตือนภัยประชาชนบนเกาะฮอกไกโดและเตือนภัยให้มีการอพยพด้วยก่อนยกเลิกคำสั่งในเวลาไม่นานเนื่องจากระบบคำนวณผิดพลาดและขีปนาวุธของเกาหลีเหนือลูกนี้ไม่ได้เดินทางมายังญี่ปุ่นแต่อย่างใดเตรียมพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกฟันธงกับคนฮาร์ดคอร์การเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดยืนแบบขู่ขามากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่โกงกินบ้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมือง
ใน Daily News จับศึกเลือกตั้ง66ได้ที่ Daily News Online